กรากราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรากรากราเจริญพระอรหันต์โยมผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะถวายกองทุนพระไตรจีวรขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะทำบุญใหญ่กันนะขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาทำใจของเราให้สบายสบายทำใจของเราให้นิ่งๆให้ใสใสเริ่มตั้งแต่ปลายผมของเราใบหน้าหน้าผากแล้วก็บ่าทั้งสองทำใจของเราให้นิ่งๆใสๆสักครู่หนึ่งนะSo this time is for meditation. Please bring your mind back to the center of your body. Keep your mind stand still at the center of your body.And squeeze your eyelids. Don't force them shut. Close slightly as you were going to fall asleep. And then relax the whole body.Relax. Relax. Relax.Do it again. Don't quiz your eyelids. Don't force them shut. Close lightly if you are going to fall asleep. And then.Let your mind go. Let your mind go to the center of your body. Keep your mind stand still. Relax.
Yom, I still wonder. Yom, I still wonder. You can imagine the bright object at the center of your body, like a crystal ball or the Buddha image. See the Buddha at the center of your body, or the crystal ball that is bright and clear, bright and clear. See at the center of your body. Imagine your body like a hollow tube. Your body is bright and clear. But the center of your body, you have the bright object, the crystal ball, or the Buddha image. Sit, stand still. And your mind stand still. Relax. Relax. If you still wonder, you can Samma Arahang. Recite the mantra, Samma Arahang. Samma Arahang. Recite the mantra, Samma Arahang. Repeat again and again, and then let your mind go, relax. Relax. ขอให้ทำใจของเราให้นิ่งๆทำใจของเราให้ใสๆให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ใจของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งให้ใจของเราดิ่งไปที่ส่วนกลางกายไปเรื่อยๆให้ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายรักษาใจของเราให้นิ่งๆอีกสักครู่หนึ่งนะThank you.
มื่อใจของเราได้หยุดได้นิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายสบายแล้วเราก็แผ่เมตตาจิตแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรารักโดยเฉพาะหมู่ญาติผู้มีอุปการะคุณผู้มีประคุณของเราทั้งหลายมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรและครูบาอาจารย์รวมทั้งเพื่อนมิตรสหายและคนร่วมงานทุกๆคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทั้งมนุษย์และเทวดาที่เป็นคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินทั้งมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีขอให้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนบุญกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับส่วนบุญกุศลจากเราไปด้วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับส่วนบุญกุศลแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในสัมปรายภพแล้วก็ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันขอให้เราแผ่เมตตาจิตแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ตัวเราเองขอให้บุญที่เราได้ทำไว้ในวันนี้และบุญที่เราเคยทำมาในอดีตขอให้บุญทั้งหลายเหล่านี้ช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาให้ชีวิตและทรัพย์สินของเราร่วมทั้งลูกหลานของเราทุกๆคนให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้ทุกคนให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานสักครู่หนึ่งนะ
ื่อใจของเราได้หยุดนิ่งดีแล้ว ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการกล่าวถวายกองทุนพระไตรจีวรสัพเพพุทธาพลปตาปเจกานัญจะยอมพลังอรหันตานันจะได้เจนระคังปันธามิสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนผ้าไตรจีวรโดยมีท่านประธานคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวโดยมีท่านประธานผู้แทนกล่าวคำถวายพระไตรจีวรในวันนี้คือกัลยาณมิตรพัชรวันฟานยานขอกราบเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสาภคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตติจีวะลานิติจีวรานิสะปริวารานิสะปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิติจีวรานิติจีวรานิสะปริวารานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆระตังทีฆระตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรพัชรวันและเด็กหญิงอารยาฟานยานได้น้อมนำผ้าไตรและชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะสาธุค่ะและลำดับต่อไปก็ถึงเวลาสว่างถึงเวลาที่เราจะได้น้อมนำปัจจัยที่เราจะได้ถวายกองทุนต่างๆร่วมบุญกับวัดพระธรรมกายบอสตันแล้วก็ร่วมบุญกับวัดใหญ่นะคะก็หลายๆบุญนะที่เราจะได้ก็ตอนนี้นะคะเราจะได้ใส่ซองลงไปในโถมหาสมบัติเราก็จะได้ถวายไปพร้อมๆกันในเวลานี้ค่ะก็เรียนเชิญค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็บุญจากวัดใหญ่นะคะวัดพระธรรมกาย
ก็ยังเป็นบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล นะคะท่านใดที่จะมาปิดกองไปแล้ว1ตารางเมตรนะคะหรือจะมาเติมเต็มนะคะหรือจะทำเพิ่มเป็นตารางเมตรที่2นะคะก็เรียนเชิญค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่วัดพระธรรมกายเมืองไทยนะคะก็เริ่มที่จะสร้างนะคะหลังคานะคะไปรอบๆสภาธรรมกายสากลค่ะที่พระอาจารย์ได้แชร์รูปนะคะในกลุ่มของลูกพระธรรมนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าเริ่มก่อสร้างดำเนินการไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ที่เราได้ร่วมบุญมากับวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะก็จะส่งไปยังวัดใหญ่นะคะเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ของเรานะคะก็เป็นค่าน็อตค่าตะปูค่าเหล็กทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีส่วนในบุญทุกๆบุญนะคะส่วนที่เป็นหลังคานะคะทุกๆตารางเมตรนั่นน่ะคือเรามีส่วนในบุญทุกบุญค่ะแล้วก็บุญที่วัดพระกายบอสตันเรานะคะก็เป็นทุกๆบุญไม่ว่าจะเป็นภัตตาหารบุญถวายยารักษาโรคถวายกองทุนธรรมทูตถวายกองทุนผ้าไตรจีวรนะคะทุกๆบุญนะคะเราก็จะได้อานิสงส์นะคะแต่ละบุญก็มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่คล้ายๆกันก็อย่างเช่นภัตตาหารและยารักษาโรคก็จะได้ความแข็งแรงเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะจิตใจสดใสร่าเริงในการสร้างบารมีนี่ก็เป็นอานิสงส์การถวายภัตตาหารแล้วก็ถวายยานะคะแล้วก็จะห่างไกลโควิดด้วยค่ะนะคะเพราะว่ายังไงนะคะถึงแม้ว่าโควิดจะเป็นโรคอินเทรนนะคะแต่เราก็ไม่อยากเป็นเนาะก็นะก็เราก็จะอธิษฐานนะคะบุญนี้แหละก็จะได้ทำให้เราเป็นผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็บุญถวายพระไตรจีวรเองนะคะก็จะทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณวันละผ่องใสนะคะค่ะผู้ชมผู้มีบุญทางบ้านเราก็จะได้มาอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะแปลนี่เราสองยิงมาด้วยความหวังถ่ายด้วยหลวงปู่ไปบูชานะคะวันนี้คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท่านที่มาทำบุญแล้วก็มาถวายกองทุนผ้าไตรจีวรแล้วก็ทำบุญกองทุนในต่างๆที่สำหรับอุปถัมภ์นะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายบอสตันนะสาธุถ้าไม่มีญาติโยมที่มาในที่นี้วัดก็ไม่สามารถที่จะสืบทอด อยู่ต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มาในที่นี้เนี่ยโอ้สำคัญมากเลยนะนะโดยเฉพาะรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่น้องทีเจน้องอีว่าอันนี้แหละธรรมทายาทนะผู้สืบทอดที่ดูแลรักษาวัดนี่ต่อไปในรุ่นเจเนเรชันต่อไปเนี่ยรุ่นนี้สำคัญมากเลยลีโอแล้วก็มีลีโอด้วยนะลีโอตอนนี้กำลังฝึกอยู่นะฝึกกล้ามเนื้อกำลังขยายครับสาธุก็
พระทุกรูปที่เห็นญาติโยมมาก็ดีใจนะฮะรู้สึกว่าเออปลื้มนะวันอาทิตย์ก็รอวันเดียวนั่นแหละที่จะเห็นหน้าญาติโยมมานะให้มาเยอะๆอะไรนะให้มาเยอะๆนั่นไงปกติวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อะไรเนี่ยก็เห็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่นั่นแหละนาเจ้าหน้าที่นะไม่เห็นแต่ว่าโยมแม่พระนีนี่มาบ่อยสุดละอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอะไรประมาณนี้นะนี่แหละบุคคลสำคัญสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญที่คนโยมทุกท่านได้มาทำบุญและพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้อรัตนาบุญบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบุญบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายและทานบารมีที่คนโยมทุกท่านได้สั่งสมร่วมกันมาขอให้ดวงบุญทั้งหลายเหล่านี้ร่วมกันเข้าให้เป็นตปะเป็นเดชะพลวะปัจจัยทรงผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาขอให้ผู้มีบุญทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวนานขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้ความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญสาธุตั้งใจกรวดน้ำและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะริตังตุมหังคิปะเมวะสัมมจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปัญหาระโสยะธามนิโจติระโสยะธาสัพเพทิโยวิวัจันตุสัพพโรวินาสตุมาเตภวันตารายโยสุขิติขายโกภวสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรวินาสตุมาเตภวันตารายโยสุขิขายุโกภวสัพพิวิวัจันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวันตารายโยสุขิติขายุโกภวอภิวาทนสิเลสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตจะสาธุคารโอคาพยาเวลาสุกาสาธุจุปาทวาเนกาอันตารายาปิวินาสันโตอาเซสะโต
จยเสนติธานังลาภังโสติภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุฒิจยสวัสตวัสสะจะอายุจะชีวะสิทิภวันตุเตภวตุสัพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังกลังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสทาโสติภวันตุเตสาธุวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะสาธุแล้วก็รายการต่อไปก็จะเป็นการฟังธรรมซึ่งวันนี้หลวงพี่ประมาคานะญาณกันโตท่านก็มีธรรมะเล็กๆน้อยๆมาฟังซึ่งวันนี้ก็คงไม่ยาวเนาะไม่เกิน2โมงนั่นน่ะใช่ไหมไม่เคยไป2โมงนะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะให้นั่งฟังแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบกราบสาธุสาธุขอให้รวยรวยแล้วก็แข็งแรงกันทุกท่านนะสาธุค่ะและพิธีถวายกล่องทุนผ้าไตรจีวรนะคะวันนี้ก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วแล้วก็อีกสักครู่ค่ะเราก็จะได้รับฟังนะคะปกิณกะธรรมค่ะจากพระอาจารย์พระมหากาลญาณกันโตค่ะซึ่งวันนี้ท่านจะมีหัวข้อธรรมในการเป็นหลักคติในการแง่คิดในการดำเนินชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเราอย่างไรคะเดี๋ยวเราก็มาพร้อมกันฟังนะคะสำหรับท่านผู้มีบุญนะคะที่ได้ร่วมพิธีนะคะผ่านช่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live และ On Zoom นะคะก็อีกสักครู่นะคะเราก็จะได้ฟังธรรมกันผ่านช่องออนไลน์ก็เข้ามาฟังกันเยอะๆเลยนะคะทั้งช่อง Facebook Live และ On Zoom ค่ะก็มาสามารถนะคะมากดไลค์กดแชร์นะคะส่งคำถามมาถามท่านได้นะคะอยากจะฟังอยากให้ท่านตอบในหัวข้ออะไรเป็นพิเศษก็ส่งมาได้ค่ะค่ะและในที่ศูนย์กลางพิธีนะคะวันนี้นะคะก็กราบอนุทนาบุญนะคะกับท่านประธานถวายกองทุนพระไตรจีวรกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรและกัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวโดยมีท่านประธานผู้แทนกล่าวคือกัลยาณมิตรพัชรวรรณปานยานค่ะซึ่งแล้วก็กราบอนุทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมพิธีในศูนย์กลางพิธีทั้งที่ศูนย์วัดพระธรรมกายบอสตันและที่รับชมผ่านช่องออนไลน์และ Facebook Live ค่ะขณะนี้พระอาจารย์ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระมหากาลญาณกันโตโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบก็ขอเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านเลยนะสาธุแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าระหว่างพระกับญาติโยมเนี่ยใครจะไปก่อนกันดูแล้วน่าจะเนาะอาหารเป็นที่สบายนะเขาเรียกว่าสัปปายะ4เนาะเราก็อาหารเนี่ย
มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราเนาะแต่ถ้าฉันกินมากเกินไปมันก็ทำให้เรามีผลข้างเคียงได้นะผลข้างเคียงได้วันนี้หลวงพี่ก็จะมาเทศสั้นๆเนาะพอให้เราได้ฟังธรรมะกันนะจะได้มีความร่ำรวยปัญญาบารมีดีไหมเอาปัญญาบารมีกลับไปนะสั้นๆเนาะนะบูชาพระเลยเหรอ เดี๋ยวใจเย็น สั้นเกิน ปกติช่วงนี้เนี่ยที่ทางวัดใหญ่ช่วงนี้ก็เข้าช่วงฤดูร้อนแล้วเนาะฤดูร้อนช่วงเดือนประมาณจริงๆมันก็คือช่วงเดือนเมษาของทางประเทศไทยแต่ว่าวัดตั้นก็จะดีเลย์นิดนึงอากาศเย็นมันเพิ่งพัดมาถึงอากาศเย็นอากาศลมร้อนมันเพิ่งพัดมาถึงนะผ่านไปไม่นานแต่ก็ดีนะเพราะว่าคนผู้คนก็เริ่มออกมากันละนะถ้าเราที่นี่ก็เงียบเหงามานานพอสมควรรอจังหวะแค่ช่วงซัมเมอร์เราก็จะได้มีโอกาสถ้าเป็นทางของทางวัดที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ช่วงประมาณนี้ก็จะมีการจัดบวชภาคฤดูร้อนกันนะก็เป็นกิจกรรมจัดบวชที่เป็นโครงการหลายๆโครงการที่ทางวัดจัดนั่นแหละนี่ก็ได้ข่าวว่าจะมีสมณเณรนะน้องอามี่มาบวชภาคฤดูร้อนทิ้งท้ายโครงการอยู่ที่วัดเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ช่วงใกล้ๆนี่แหละพี่ก็จำได้เลยว่าช่วงนั้นพี่ก็มาบวชภาคฤดูร้อนของรุ่นมหาวิทยาลัยของมหาลัยเด็กมหาลัยมารวมกันเนาะ200กว่าคนมาบวชอยู่ที่เดียวกันโอ้โหมันร้อนจริงๆอากาศร้อนก็ร้อนจริงๆร้อนแบบถึงใจมากไม่ต้องพูดถึงตอนพวกเราอย่างเงี้ยแค่นั่งธรรมดาเก้าอี้นี้ก็หนักแล้วใช่ไหมหลวงพี่พอฉันเสร็จอะไรกันเสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิต่อนะไม่พูดมากไม่พูดพร่ำทำเพลงครับสภาพก็จินตนาการเอาเองนะมันก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ทุกครั้งก็ถ้าจำได้เลยก็สมัยนั้นก็ยังไม่พัฒนาเหมือนตอนนี้นะก็ยังโอ้ถ้าช่วงกลางคืนช่วงก็คือมันอยู่กับธรรมชาติแหละตอนนั้นเขาเรียกว่าลานกันก็คือเป็นต้นกระปะพึกก็จะปูกางเต็นท์ไม่ใช่เต็นท์เหมือนสมัยนี้นะสมัยก่อนเขาเรียกว่ากรดก็คือเอาร่มปักเหมือนในโอ้โหออริจินอลเลยนะหลวงพ่ออบรมพระเนี่ยหลวงพี่ยังเรียนไม่จบนะเรียนปี2แล้วก็มาบวชก่อนตามโครงการเขาให้มาบวชแต่ก็ติดใจก็เลยอยู่ต่อนะตอนนั้นก็ปักกดนี่โหไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องของอะไรนะงูเงี้ยวเลี้ยวของูเงี้ยวเขียวขออะไรพวกนี้เทียบนะอาศัยกับธรรมชาติเลยจริงๆต้องหาอะไรปิดต้องโอ้โหตอนคืนนี้มีเดินไปเดินมานี่คือแบบแต่ก็ยังดีถ้าช่วงหน้าร้อนโอเคแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี่โหไอ้นี่คือจำจนทุกวันนี้เลยหน้าฝนนี่การบวชเนี่ยเอาจริงๆนะทำให้หลวงพี่ยอมรับว่าการบวชเนี่ยทำให้ฉลาดขึ้นนะ เอาเริ่มสำลักน้ำใจเย็นๆเนี่ยใจเย็นๆมีค่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบบอกว่าหลวงพี่จะเทศเร็วก็รีบแบบตื่นเต้นไปด้วยเลยนะบางคืนฝนตกเนี่ยก็ได้ใช้วิชาชีวิตวิชาลูกเสือที่เขาเรียนมาละหาเอาแล้วแต่ที่จะสามารถเอามาอุดได้แปลว่าน้ำมันจะเข้าตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นเลยนะพอฝนตกจริงๆก็ไม่รอดสุดท้ายก็ตื่นกลางดึกคือเราตื่นกลางดึกเนี่ยประมาณสักตีสองตีสามเนี่ยฝนมันก็เริ่มซาลงแล้วคือมันเปียกทั้งตัวแน่นอนเปียกทั้งตัวจริงๆเปียกทั้งตัวรอดยากนอกจากคนที่อาจจะเรียนเรื่องวิศวะมาก็ได้ใช้ความรู้ว่าสามารถจะหาช่องไหนอุดตรงไหนต้องไปกางเต็นท์แต่มันเลือกไม่ได้เขาให้กางแบบยาวมากก็จำได้ว่าตื่นมาตีสองเดินคิดว่าต้องรีบไปห้องน้ำให้เร็วที่สุดเพราะว่าต้องไปจัดการเรื่องจีวรเรื่องอะไรมันเปียกหมดละไปถึงนึกว่าเรามาเร็วแล้วนะ
เปิดไฟวอผ่านไปมองปุ๊บเห็นเงาอีกประมาณเกือบโอ้โห30 40เงาเปิดไฟมาเห็นหน้าตากันสภาพเดียวกันเลยนะทุกคนยืนปากสั่นละลิกละลิกแววตาสับสนในชีวิตดูโอ้โหแบบใช่เลยสนุกดีเออเนี่ยก็คือการตอนนั้นเป็นธรรมทายาทการฝึกบวชพระช่วงแรกคิดยังไงไม่รู้นะแต่ตอนนั้นก็ถ้าให้กลับไปในการบวชนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้ยังสามารถทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ช่วงแรกที่บ้านหลวงพี่ก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะการบวชอะไรเนี่ยไม่ที่บ้านเขารู้สึกว่าเราเป็นพี่คนโตก็อยากจะให้ลองได้ทำงานได้ช่วยอะไรเนี่ยเนาะตามความคิดของชาวคนจีนนะพ่อแม่เป็นคนจีนเชื้อสายจีนเขาคิดว่าพี่คนโตก็ต้องเป็นผู้นำนะแต่ว่าพอเรามาบวชแล้วตอนหลังแม่เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ยินดีด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่เรามาบวชเนี่ยที่บ้านแม่ก็สามารถเก็บเงินได้เยอะขึ้นประหยัดได้เยอะขึ้นอีกแม่ก็อนุโมทนาบอกว่าสาธุหลวงพี่เออรู้สึกทำไมเงินมันเหลือเยอะขึ้นเรื่อยๆ อ๋อหลวงพี่ไม่ได้ขอนี่ตอนนั้นเราก็ต้องใช้นะเรียนไปด้วยอันนี้ก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยหลังจากพุทธกาลมาไม่นานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชรู้จักไหมเป็นกษัตริย์ที่ถือว่ามีอำนาจเกือบน่าจะสูงที่สุดมากที่สุดในช่วงสมัยนั้นนะของประเทศแถบอินเดียนี่แหละพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยท่านก็ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาใช่ไหมที่มีการสร้างสถานที่เป็นเจดีย์ขึ้นมาถึงเท่าไหร่เอ่ย 84,000 แห่งเท่ากับเท่าไหร่ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือพระไตรปิฎกใช่ไหมมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ของเราแค่5ขันธ์เราก็หนักแล้วนะใช่ไหมอันนี้ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สร้างแล้วก็ในเจดีย์นั้นก็จะมีเจดีย์ย่อยอีก 84,000 นะเป็นเจดีย์ 84,000 องค์ถือว่าอลังการมากเราจินตนาการไม่ออกเลยหลวงพี่ไม่ได้เตรียมภาพมานะเพราะว่าเตรียมไม่ทันก็พยายามใช้จินตนาการของเรานะว่าได้ฝึกลองนึกภาพดูว่ามันใหญ่อลังการขนาดไหนครั้งหนึ่งพระเจ้าโศกมหาราชก็ทรงถามพระโมคคัลลีบุตติสสะว่าการที่ข้าพระองค์เนี่ยได้สร้างสิ่งก่อสร้างปลูกสร้างมากมายทำนุบำรุงศาสนาเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเพื่อบำรุงให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยข้าพเจ้าได้เป็นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวดองอะไรกับพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังพระโมคคัลลีบุตติสสะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแม้จะบริจาคปัจจัยหรือทำนุบำรุงก็ถือว่าได้ทำนุบำรุงพระศาสนานั่นก็อีกเรื่องนึงแต่การที่จะเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมีอยู่แค่ทางเดียวก็คือการบวชนั่นเองการเอาญาติหรือว่าตัวเรานั่นแหละหรือว่าใครก็ตามเข้ามาบวชมันก็จะถือเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นญาติที่เกี่ยวข้องปองดองกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนั่นคือเป็นญาติที่แท้จริงนั่นคือพระอรหันต์ท่านตอบนะพระโมคคัลลานติสสะเนี่ยพระโมคคัลลีบุตติสสะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านก็ตอบอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยไม่ใช่แบบว่าเข้ามานั่งข้างๆของพี่ตกใจอยากเป็นญาตินี้ไม่ใช่แต่ก็คือต้องใครมีลูกมีหลานหรือว่าตัวเราเองมีโอกาสนะก็มาบวชนะเพราะว่าอานิสงส์ของการบวชนี่ไม่ธรรมดาหรือเราสนับสนุนการบวชก็ได้นะมีใครมีลูกหลานที่กำลังแบบว่าอยู่ในวัยบวชสามเณรได้อะไรอย่างนี้ก็สามารถนะลองเชิญชวนดูว่าอานิสงส์ในการบวชมันก็มีอยู่บางคนบอกว่าที่บ้านมีกล้วยเอามาบวชได้ไหมไม่ใช่นะครับกล้วยบวชไม่ได้เนาะกล้วยบวชชีได้อย่างเดียวอ้าวหาคลิปเลย
็คืออย่างน้อยนะอานิสงส์เราเคยได้ยินหรือเปล่าเอ่ยว่าอานิสงส์ของการชวนกันมาบวชเนี่ยเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยผู้ที่บวชเนี่ยจะได้อานิสงส์กี่กับเขาเรียกกันเป็นกับนะถ้าบวชเป็นพระเนี่ยอานิสงส์ที่ได้รับแน่ๆเนี่ยเขาบอกว่าได้ถ้ามาบวชเองโดยที่ไม่มีใครชวนเลยนะได้64กับครับได้ในที่นี้คืออะไรเกิดไปพบชาติไหนก็ตามเราก็จะไม่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาก็คือเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนานั่นเองถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดเราไม่ได้เกิดชาติพบต่อไปเราไปพัดหลงอยู่ในศาสนาอื่นคิดว่าเราจะแตกต่างกับตอนที่เราอยู่ในศาสนาพุทธมากน้อยแค่ไหนเรานั่งอยู่กันตรงนี้ด้วยความรู้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อยๆเรารู้ว่าชีวิตเราไม่สูญเปล่าเรามีการทำบุญใช่ไหมครับเรารู้ว่าชีวิตเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วก็ไม่มีการทำความดีแล้วก็เสียไปปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญอะไรเลยในภพชาตินี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นญาติกับพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเราได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นบวชพระเนี่ยได้รับอานิสงส์อย่างน้อย64กับแน่นอนแต่สำหรับสามเณรเนี่ยได้รับอานิสงส์แน่ๆคือครึ่งหนึ่งของพระเลยเอาไปครึ่งหนึ่งถือ 50% off 50% คือ32ถูกไหม32ครับอ่ะมาดูว่ากลับหนึ่งเท่าไหร่วันนี้เรียนวิชาเลขใครจำได้บ้างเออว่ากลับหนึ่งเขาเปรียบเทียบเหมือนอะไรภูเขาหินแท่งทึบหนา1โยชน์มันโยชน์มาอีกละกว้าง1โยชน์สูง1โยชน์1โยชน์เท่ากับกี่กิโล16กิโลเมตรภูเขาใหญ่มากเลยนะ16กิโลเมตรกว้างยาวสูงทุก100ปีจะมีเทวดาครับหรือนางฟ้าเนี่ยเอาผ้าทิพย์เนี่ยขนผ้าทิพย์แบบนุ่มๆมาลูบภูเขาเนี่ยครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูเขาเนี่ยมันค่อยๆโดนผ้าเนี่ยมันลูบไปทุกวันจนกระทั่งมันค่อยๆลดมันค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆอ่ะรู้ไหมว่าคือมันคืออะไรคล้ายๆกับว่าเราเอาผ้าเอาปัดทุกวันอะปัดอะไรก็ตามอะไอผิวหนังตรงนั้นมันไอผิวของมันจะสึกหลอลงถูกไหมมันจะค่อยๆกร่อนลงถูกไหมแต่อันนี้คือภูเขาอะคิดสภาพแล้วภูเขาอะครับใหญ่ๆอะแล้วมีเทวดามาปัดทุก100ปีด้วยนะปัดทีละครั้งปัดผ่านจนกระทั่งมันค่อยๆลดระดับลงมาจนกระทั่งเหี้ยนเตียนเรียบติดพื้นดินเนี่ยนั่นน่ะคือ1กับกี่ปีไม่รู้กี่ปีไม่รู้อาจจะมากกว่าล้านก็ได้1กับและไอเนี้ยได้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยถึง32กับครับไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องแบบไหนก็ตามก็ต้องเกี่ยวข้องแน่นอนในชาติใดชาตินั้นในชาตินั้นนั้นนี่เป็นไงมีลูกส่งมาบวชมีไอ้หลานชวนมาบวชยกเว้นกล้วยไม่ต้องเอามาบวชโอเคนะอันนี้ก็เป็นอันนี้สงคร่าวๆนะอันนี้สงนี่อันนี้สงหลักๆก็คือยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งก็คือพระสงฆ์นี่แหละแม้จะเป็นสามัญชนพอบวชแล้วเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปก็คือฐานะเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าคุณจะมาจากตระกูลสูงต่ำหรือว่าเป็นกุลบุตรหรืออะไรก็ตามก็เป็นพอมาบวชก็ถือเท่าเทียมกันมีโอกาสได้สมาธิได้ดีและก้าวหน้ากว่าคฤหัสถ์อันนี้แน่นอนนะครับถ้าปฏิบัติเนาะบรรลุฌานอภิญญามรรคผลนิพพานได้เป็นเนื้อนาบุญและเป็นต้นแบบให้การวิชนได้นะเป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพี่ก็มีนิทานเล็กน้อยเนาะเพราะว่าชอบอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธกาลที่หลวงพี่ชอบเคยได้ยินพระที่ชื่อว่าพระจุระบันตกะไหมหรือเราเรียกว่าจุระบันดกในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะชื่อจุระบันดกจริงๆเขามีพี่ชายนะชื่อมหาบันดกเขาก็จริงๆต่างกันตรงที่ว่าเขาว่ามหากับจุระแค่นั้นแหละแต่จริงๆก็มาจากตระกูลบันดกเขาเรียกบันดกจุระบันดกเนี่ย
็ถือว่าเป็นประวัติพระรูปหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าถึงพี่จะให้เห็นว่าการบวชพระเนี่ยมันทำให้เราสามารถปลดล็อกความพิเศษหรือความสามารถอะไรบางอย่างในตัวของเราออกมาได้นะครับจุลบันดกเนี่ยเป็นบุตรของธิดาเศรษฐีนะจริงๆเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นน้องชายของมหาบันดกบวชก่อนนะแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากเลยนะได้เป็นพระอาจารย์เทศสอนนู่นนี่นั่นแต่ว่าสิ่งที่จุลบันดกเป็นก็คือจุลบันดกเป็นคนที่มีความหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นคนที่หัวความจำช้าคือไม่ทันเขาอ่ะไม่ค่อยทันเขาเท่าไหร่พอมาบวชเนี่ยปกติคนที่เข้ามาบวชในศาสนาพุทธเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องใช้ความจำระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจำสวดมนต์ถูกไหมบทคาถาท่องหรืออะไรก็ตามทีนี้ก็มีแค่คาถาแค่สั้นอะไรเนี่ยปทุมังยถาโกกนุทางอะไรเนี่ยสุขันธังแปลว่าเกี่ยวกับการยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าจุลบันดกไม่สามารถจำได้ผ่านไป4เดือน4เดือนเราจำคำสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์นโมตัสสะเนี่ยเราใช้เวลาจำนานแค่ไหนจำได้ไหมไม่เกินอาทิตย์อ่ะใช่ไหมบางคนวัน2วันก็สวดได้ละถูกไหมแต่พระรูปนี้เนี่ยท่านใช้เวลา4เดือนยังจำไม่ได้จำแล้วก็น่าใช่ไม่ใช่จนกระทั่งหลายๆพระหลายๆรูปคิดว่าท่านเนี่ยความจำสมองไม่ดีละคิดว่าท่านไม่ค่อยมีความจำเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านก็เริ่มน้อยใจครับโอ้ยจำแค่นี้จำไม่ได้เราจะบวชต่อไปทำไมเนี่ยก็เลยจะลาสิกขาน้อยใจอย่างหลวงพี่เนี่ยก็เข้ามาบวชเนี่ยต้องเรียนบาลีมันก็ต้องจำเหมือนกันใช่ไหมก็เลยมีอยู่วันนึงหมอชีวกะโกมารพัฒน์หมอชีวกะโกมารพัฒน์เนี่ยคือหมอที่เก่งกาจที่สุดในสมัยนั้นในสมัยพุทธกาลเลยเก่งมากๆคือสามารถผ่าตัดคนที่ได้โดยที่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ยาสลบอ่ะประมาณว่าอ่ะเดี๋ยวจะผ่าตัดละท่านมองดูต้นไม้ต้นนั้นสิมองดูนกที่อยู่บนต้นไม้สิคนไข้มองปุ๊บท่านผ่าตัดเลยชึบตัดสมองปุ๊บคนไข้ไม่รู้ตัวเป็นไงนิ่งไหม น่ากลัวมากปรากฏว่าท่านก็นิมนต์พระไปทุกรูปยกเว้นพระจุลบันทกะยกเว้นพระจุลบันทกะพอน้อยเนื้อต่ำใจที่จะสึกไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงทราบท่านก็เลยไปหาเลยว่าเธอทำไมถึงอยากจะสึกท่านก็บอกว่าเพราะว่ากระผมเนี่ยไม่สามารถจำอะไรได้เลยคือความคิดความอ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่หัวไม่ดีก็เลยอยากจะสึกอยากจะสึกจริงไม่เกี่ยวนะว่าคนที่สามารถจำได้ดีถึงจะได้บวชอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวเนาะท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ท่านก็ให้ผ้าไปผืนหนึ่งเอาผ้าขาวไปผืนหนึ่งเอาผ้าไปแล้วให้เอาไปเช็ดอะไรก็ตามอยากจะเช็ดทุกอย่างเลยแล้วให้บริกรรมคาถาว่าระโชหระนังแปลว่าอะไรรัชะแปลว่าฝุ่นนะหาระนังแปลว่าการนำออกแปลเป็นภาษาที่ฟังเข้าใจก็คือฝุ่นเอาฝุ่นออกไป เดี๋ยวเราเวลาเราไปเช็ดทำความสะอาดอะไรลองใช้คาถานี้ดูอาจจะช่วยได้นะรัชโชหระนังเอาฝุ่นออกไปเอาฝุ่นออกไปท่านก็งงว่าทำแค่นี้เองทำแค่นี้เนี่ยนะจะลาสิกขาอยู่แล้วจะให้เอาผ้าเนี่ยนะไปเช็ดตามที่ต่างๆแล้วก็บริกรรมคาถาละโชหะละนังละโชหะละนังแปลกดีหรือว่าท่านอยากจะให้เราอยู่ทำความสะอาดเป็นคล้ายๆกับทำความสะอาดกุฏิอะไรอย่างนี้จริงๆมันเป็นอุบายครับเป็นอุบายเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ย
ไม่คิดถึงคาถาบทอื่นนอกจากจดจ่ออยู่กับว่าถ้าจนกระทั่งท่านคิดได้เองคิดได้เองว่าการเช็ดตรงนั้นน่ะมันทำให้ผ้าสีขาวอ่ะที่เปรียบเสมือนกับใจของคนแม้บางทีไม่ได้เช็ดอะไรก็ตามฝุ่นมันยังบินมาเกาะที่ผ้าได้ถูกไหมดังนั้นไม่ต้องพูดถึงใจของเราเลยว่าใจเราอ่ะแต่ละวันมันรับอะไรบ้างมันจะมีอะไรที่มันเปื้อนปนเข้ามาเกาะที่ใจเราได้ง่ายขนาดไหนพอท่านคิดได้อย่างนั้นปุ๊บบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับจุลวรรณกะแล้วไม่ใช่การบรรลุธรรมดาท่านบรรลุพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่ามโนมยิทธิคืออะไรครั้นพอภิกษุเนี่ยนิมนต์ไปที่บ้านหมอ500รูปไป499รูปขาดไปรูปหนึ่งพระสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอ๊ะมีอีกรูปหนึ่งที่ยังไม่ได้มาไหนให้คนไปตามมาสิก็เลยสั่งให้บุรุษไปบอกว่าไปเรียกพระจุลบันทกะมาท่านยังไม่มาท่านยังอยู่ในศาลาปรากฏว่าพอไปถึงศาลาปุ๊บจะไปนิมนต์ท่านศาลาเนี่ยมันใหญ่นะแต่ก็มีพระอยู่เต็มศาลาพันกว่ารูปแปลกมากแล้วแต่ละรูปหน้าตาเหมือนกันหมดเลยก็คือพระจุลบันทกะท่านเนรมิตกายออกเขาเรียกว่าการคาถาแยกเงาพันล่างท่านนินจานารุโตะใครๆเคยอ่านคล้ายๆกับสามารถปฏิหารกายได้ออกมา500รูปก็เลยตกใจกลับมาทูลพระสัมมาเจ้าว่าทำไมเจอพระหน้าตาเหมือนกันหมดเต็มศาลาเลยอ่ะแล้วรูปไหนก็ไม่รู้อ่ะจริงๆก็คือรูปเดียวกันแต่ท่านปฏิหารกายตอนนั้นด้วยการที่ลิสเนี่ยมันแบบมันถึงพร้อมแล้วมันอัลล็อกสกิลเขาเรียกว่าอัลล็อกพอการบรรลุอรหันต์ปุ๊บปลดพลังทั้งหมดออกมาเลยกลายเป็นผู้ที่แบบนอกจากความฉลาดสติปัญญาไหวพริบสามารถใช้ลิสได้แล้วอ่ะก็เลยบอกว่าเอางี้ไปถึงแล้วให้รีบเรียกก่อนเลยว่าพระจุลปันธกะองค์ไหนขานรับก่อนให้รีบจุงมือองค์นั้นเลยมาทันทีกลับไปปุ๊บก็ทำตามเรียกปุ๊บพอองค์ไหนขานก่อนว่าเรานี่แหละปุ๊บรีบวิ่งไปจับมือท่านแล้วก็ดึงออกมาองค์ที่เหลือหายไปหมดเลยปุ๊บ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 เหลือองค์เดียวก็มาจริงๆองค์พระรูปอื่นก็เลยรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยสิ่งที่เรียกว่ามโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางใจมโนแปลว่าใจนะถ้าเกิดมโนอย่างเดียวนะสมัยนี้ก็มีนะมโนอย่างเดียวแต่ไม่มียิทธิมโนเล่เปื่อยนะมโนไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็บอกพระสัมมาจารย์ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เราสั่งสมมาหลายภพหลายชาตินะครับบางทีเราก็ดูไม่ออกว่าคนเนี้ยมีบุญด้านการบวชด้านนู้นด้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสหรือว่าเรารู้จักใครชวนใครเราก็สามารถเนี่ยเล่าอานิสงส์ให้ฟังว่าการบวชในพุทธศาสนาเนี่ยมันทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้หรือการที่เรามาฟังธรรมะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องก็คือเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในวงบุญในเครือญาติของพระพุทธศาสนาของเรานะครับแล้วก็อย่างที่พี่ปอมาบอกเนาะก็พยายามมาวัดให้ได้ทุกอาทิตย์เพื่อที่เราจะได้เหมือนกับเป็นครอบครัวนะคนครอบครัวของพระพุทธศาสนาครอบครัวเดียวกันเนาะครอบครัวเดียวกันแล้วก็จะได้ไปกี่ภพกี่ชาติเราก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าวงบุญเดียวกันนะไปตลอดอย่างต่อเนื่องก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่วันนี้ได้เสียสละเวลามานั่งฟังจนจบได้สาธุและลำดับต่อไปค่ะก็กราบเรียนเชิญท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะได้น้อมนำปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์ถวายแก่พระอาจารย์ในเวลานี้ค่ะกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ
แล้วบูชาพระกันก็ว่าพร้อมกันเลยเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระมหาการยานะกันโตโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบก็ขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจให้สุขภาพพระอนามัยแข็งแรงให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาจงทุกประการเทอญสาธุมุทนาบุญด้วยเจ้าสาธุค่ะและวันนี้นะคะพิธีถวายกองบุญปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565ณวัดพระธรรมกายบอสตันก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วค่ะก็กราบอรุณาบุญกับท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนทั้ง4คณะในภาคเช้าค่ะคณะที่1ท่านประธานกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนและครอบครัวคณะที่สองท่านประธานกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรเวียงแก้วกัลยาณมิตรนูกัลยาณมิตรนิโคลัสคูสกุลคณะที่สามท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนธรรมทูตกัลยาณมิตรจิดาภามังคระพินโยและครอบครัวคณะที่สี่ท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนสร้างส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลกัลยาณมิตรวชิระสุนันท์แสงทองแล้วก็กราบอนุทนาบุญกับท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนในภาคบ่ายพิธีถวายกองทุนผ้าไตรจีวรกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวรโดยมีท่านประธานผู้แทนกล่าวคำถวายแทนคือกัลยาณมิตรพัชรวรรณฟานยานและครอบครัวค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมพิธีในศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายบอสตันในวันอาทิตย์นี้นะคะก็มีกัลยาณมิตรคุณแม่ประณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรนฤมลเรือชาม็อบสิงเกอร์กัลยาณมิตรพระเชษฐวันและเด็กหญิงอรยาฟานยานกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีกัลยาณมิตรนฤมลเรือชาม็อบสิงเกอร์กัลยาณมิตรนิติคำแดงค่ะและก็น้องทีเจค่ะซึ่งก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะคะที่ทุกๆท่านนะคะก็มาร่วมสั่งสมบุญกันทุกวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตลอดต่อเนื่องที่ผ่านมาค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกๆท่านนะคะที่ได้ร่วมพิธีผ่านช่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live และ On Zoom ของวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรบุษยมานทองสุกนดากัลยาณมิตรป้าอีทนะคะกัลยาณมิตรชนุกนาถพิมพ์ศรีกัลยาณมิตรพี่คำพ่อพี่ไตคำนวรังสีและครอบครัวนะคะหรือกัลยาณมิตรพี่เวียงแก้วอาจารย์นูน้องนิโคลัสนะคะครูสกุลนะคะแล้วก็ทุกๆท่านเลยค่ะป้าอังนะคะก็ร่วมทางออนไลน์บ้างนะคะค่ะก็ยังระลึกนึกถึงป้าอังอยู่นะคะก็ณปางคงสุขสบายดีค่ะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมพิธีผ่านช่อง Facebook Live นะคะที่เห็นบ่อยๆนะคะก็คุณกัลยาณมิตรคุณวิเชียรนะคะก็เห็นเข้ามาร่วมบ่อยนะคะแล้วพี่แอนนี่นะคะคนนี้ได้บอกว่านางฟ้าผู้ใจบุญเลยนะคะแม้อยู่บนเครื่องบินนะคะก็สามารถร่วมออนไลน์นะคะร่วมพิธีผ่านช่อง Facebook Live และ On Zoom นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะของการสั่งสมบารมีนะคะของพี่แอนนี่นะคะแม้อยู่ในช่วงทำงานนะคะก็หาโอกาสนะคะที่จะแบบมาร่วมพิธีหรือมาปฏิบัติธรรมพร้อมกับช่อง Facebook Live หรือออนไลน์ของวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกๆท่านเลยนะคะที่อาจจะได้ไม่กล่าวถึงครบทุกๆท่านนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้นี่ถือว่าเป็นพุทธพจน์นะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้เลยนะคะค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าใจของคนเรานะคะที่เมื่อสักครู่นะคะพระอาจารย์พระมหากัญญาณกันโตท่านได้ให้เป็นปกิณกธรรมนะคะเป็นธรรมะในข้อคิดในการสร้างบารมีเมื่อสักครู่นะคะว่าใจของคนเราเนี่ยสามารถมโนนะคะคำว่ามโนคือใจนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เอามาใช้ในทางที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ค่อยดีบ้างแต่ว่ามันค่อนข้างไปทางนิเกทีฟมากกว่านะคะคำว่ามโนเนี่ยนะคะแต่ที่จริงคำว่ามโนเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าใจนะคะใจคนเราเนี่ยสามารถที่จะนึกคิดอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะคะต้องบอกว่าได้มากมายเลยนะคะแต่การคิดณช่วงเวลานั้นน่ะเราจะทำให้ใจของเราเนี่ยต้องบอกว่ามี power นะคะหรือมีพลังนะคะที่จะทำความดีได้อย่างไรนะคะซึ่งคุณครูไม่ใหญ่นะคะหรือมหาปฏิจารย์ก็ให้หลักไว้นะคะว่าใจคนเราคิดได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคิดแบบได้กำไรและคิดได้อย่างที่มีประโยชน์สูงสุดก็คือการคิดในการทำความดีสร้างความดีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ขจัดปัดเป่าออกไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องฉลาดในการคิดต้องฉลาดในการคิดนะคะอย่างเช่นพระจุลปันโดกค่ะที่พระอาจารย์ได้เทศไปเมื่อสักครู่นะคะซึ่งท่านก็เป็นน้องชายของท่านมหาปันโดกนะคะเป็นพี่น้องกันตระกูลปันโดกค่ะซึ่งพระมหาปันโดกเนี่ยเป็นพระพี่ชายได้มาบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนาก่อนแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมนะคะเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนน้องชายก็เห็นพี่ชายนะคะมีความสุขในเพศสมณะก็อยากจะมาบวชบ้างนะคะก็ขออนุญาตทางครอบครัวนะคะก็มาบวชค่ะเมื่อมาบวชแล้วนะคะท่านก็พยายามเรียนนะคะท่องศึกษาธรรมะเกี่ยวกับพระบาลีนะคะหลายต่อหลายบทท่านก็จำไม่ได้นะคะแม้เป็นบทง่ายๆที่พระพิชัยสอนเนี่ยท่านก็ยังจำไม่ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบอาจจะเป็นวิบากกรรมของท่านนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกนะคะเพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกค่ะว่าบางทีเนี่ยค่ะมันก็จะมีวิบากกรรมน่ะบังคับแล้วก็บังซ่อนเล้นไว้นะคะมันเป็นเหมือนกับเส้นผมบังภูเขาเท่านั้นเองนะคะแต่พอเราเอาเส้นผมออกอ๋อเราก็เห็นภูเขาที่มันใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจุฬาบันโดกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคือจำคำจำมนต์คาถาอะไรบทอะไรง่ายๆไม่ได้เลยค่ะท่านก็รู้สึกท้อใจนะคะท้อใจว่าโอ้แบบทำไมนะเราก็มีพระพี่ชายที่ฉลาดปราดเปรื่องนะคะคือพระมหาปันโดกเนี่ยแต่ทำไมนะเราเป็นน้องท่านแท้ๆเนี่ยทำไมเราไม่มีความจำดีอย่างท่านนะคะก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะแล้วก็คือพระพี่ชายก็แบบก็ประมาณว่าแบบถ้าอยู่แล้วแบบคือไม่สามารถที่จะศึกษาหรือว่าเข้าใจธรรมะอะไรก็ลาสิกขาไปซะจะอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ท่านก็เสียใจนะคะพอเสียใจก็น้อยใจก็อยากจะลาสิกขาทั้งที่ใจก็ยังรักในเพศคารวะหรือเพศที่เป็นนักบวชอยู่นะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมตัวเองสมองตัวเองเนี่ยคือยังไปจำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็วันหนึ่งนะคะก็หมอชีวกมลพัฒน์เนี่ยค่ะท่านก็จะนิมนต์นะคะทั้งพระสมณเจ้าและพระอรหันต์เนี่ย500รูปเนี่ยค่ะไปฉันเพลที่บ้านนะคะซึ่งหมอชีวกะกมลพัฒน์เนี่ยท่านก็เก่งมากเลยนะคะซึ่งท่านน่ะสามารถเก่งชนิดที่ว่าสามารถผ่าตัดคนไข้โดยไม่ต้องฉีดยาสลบนะคือถือว่าการแพทย์ในยุคสมัยนี้คือแบบสู้ท่านไม่ได้ว่างั้นเถอะค่ะท่านก็ได้นิมนต์ทั้งนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นประธานแล้วก็พระอรหันต์อีก499รูปไปค่ะแต่ก็คือมีพระอรหันต์เนี่ยในตอนนั้นคือเพียงแค่400นะคะอันนี้ไม่นับพระพุทธเจ้านะคะ449รูปก็ขาดอยู่1รูปเพราะว่าพระจุลบันโดกท่านยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะคะทีนี้เนี่ยค่ะก็ก่อนหน้าที่จะไปฉันเพลที่บ้านท่านหมอชีวกะโกมลพัฒน์เนี่ยค่ะพระสมณเจ้าก็ได้ไปหาพระจุลบันโดกเพราะรู้ว่าท่านจะลาสิกขาค่ะซึ่งพระจุลบันโดกเนี่ยค่ะท่านก็ได้กราบทูลพระสมณเจ้าว่าท่านจะขอลาสิกขาเพราะว่าท่านก็ไม่อยากจะให้พระพิชัยได้เป็นกังวลแล้วก็คิดว่าคงจะได้ไม่เป็นภาระ
กับพระศาสนานะคะปรากฏว่าพระสมณเจ้าก็ได้ให้ผ้าสีขาวผ้าบริสุทธิ์นะคะผ้าใหม่เนี่ยนะคะท่านผืนหนึ่งแล้วก็ให้ท่านน่ะท่องบทคำว่าระดูขอคุณดุพลนิดนึงค่ะระโชหะระนังคำว่าระโชแปลว่าฝุ่นนะคะนะคะก็คือแปลง่ายๆคือเอาฝุ่นออกไปนะคะเอาฝุ่นไปก็หมายถึงว่าพระสมณเจ้าก็คือให้ท่านจุลบดุลเนี่ยเช็ดอะไรก็ได้ที่อยากเช็ดใช้ผ้านี่แหละเช็ดอะไรที่อยากเช็ดให้สะอาดอย่างเช็ดให้หมดเลยนะคะท่านก็เช็ดไปแล้วก็ท่องคาถาคำว่าระโชหะระนังเนี่ยค่ะก็ท่องแค่นี้ไม่ต้องท่องเยอะท่องไปท่องไปท่องไปพอท่านปะท่องไปท่องมาคือใจรวมนะคะใจโฟกัสตรงคำนี้คำเดียวใช่ไหมคะไม่ได้คิดอย่างอื่นค่ะคิดเรื่องเดียวคิดแต่ว่าจะท่องระโชหะระนังระโชหะระนังระโชหะระนังเนี่ยแล้วก็เช็ดไปเช็ดไปเช็ดไปเนี่ยได้ข้อคิดมันปิ๊งในไอเดียในสมองค่ะก็คือเห็นผ้าเอ๊ะก็นึกได้ว่าผ้าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาให้เราเนี่ยยังสีขาวบริสุทธิ์อยู่แต่ทำไมพอนานไปนานไปเราเช่นนั้นเช่นนี้นะคะทำไมผ้ามันสกปรกมากขึ้นมากขึ้นทำให้ท่านได้คิดว่าอ๋อผ้ามันก็เปรียบเหมือนกับใจของคนเราที่เมื่อก่อนนะคะใจก็ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่เนื่องด้วยเราเอาความคิดนั้นความคิดนี้ความคิดนู้นเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันก็เลยทำให้ใจของเราเนี่ยขุ่นนะคะหมองไม่สดใสท่านก็เลยคิดได้ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยใจของคนเราเนี่ยก็คือการที่เรารับอะไรต่างๆนานามาเนี่ยมันก็เลยทำให้ใจเราไม่สะอาดบริสุทธิ์ค่ะแต่ที่จะสะอาดได้ก็คือเราต้องทำสมาธินะคะคิดสิ่งเดียวว่าใจเราจะต้องแบบเป็นสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็โฟกัสแต่เรื่องนั้นไปปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปิ๊งค่ะพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ปิ๊งแล้วก็ความจำอะไรของท่านนะคะก็ดีเลิศแล้วก็ท่านนะคะได้เป็นผู้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศทางด้านมีมโนมยิทธิคำว่ามโนมยิทธิคือการเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทางใจนะคะสุดยอดไหมคะแค่ท่องคำว่าระโชหะระนังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะคาถาที่ของหลวงปู่ที่ให้เราท่องคือสัมมาอรหังเนี่ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะก็สั้นๆนะคะเราท่องแค่บทนี้บทเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิงเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ทำให้เราได้ข้อคิดเรื่องนี้ค่ะว่าใจของเราเป็นธาตุสำเร็จคำว่าธาตุสำเร็จคือสำเร็จได้ด้วยใจแค่เรานึกคิดสิ่งใดเนี่ยค่ะถ้าใจเราเป็นสมาธิใจเราไม่มีเรื่องอะไรที่มันเป็นคุณข้องของใจมาให้ใจเราขุ่นใจเรากังวลเนี่ยใจเราจะมี power นะคะมันจะเกิดพลังภายในเมื่อคิดหวังสิ่งใดมันก็จะสำเร็จได้โดยง่ายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่เราได้มาสั่งสมบุญแล้วก็สั่งสมความมีพลังของใจมี energy ของใจหรือว่ามี power ของใจของเรานะคะและอีก7วันเราก็จะได้สำรวมกายวาจาใจของเรานะคะเพื่อตึกระลึกถึงบุญนะคะแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เป็นภาชนะใสๆภาชนะใหญ่ๆภาชนะที่สะอาดสว่างสวยเนี่ยรองรับบุญบูชาข้าวพระในเสาที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะกราบสวัสดีค่ะสนผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกช
าติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระ